โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมเดินทางมาอย่างยาวนานได้ยาวไกลนะครับดูพิกัดที่ฟ้ามนี่ครับมาทั้งไกลอะไรสักเดือดเกินแล้วผมเข้ามาเจอกับสิ่งเล็กๆกับพีระมิดนั่นเองนะครับผมโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าจะเจอแต่ผมก็เจอนะผมนี่ครับรู ้สึกว่าจะเป็นพีระมิดแบบที่โดนฝังอยู่ใต้ทรายนะผมนี่ก็โอเคนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนพีระมิดปกติทั่วไปนะผมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันดีกว่านะครับโอเครู้สึกว่าข้างๆพีระมิดเนี่ยจะมีหมู่บ้านอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีกองโจรด้วยนะเพราะว่าพอดีผมวิ่งสำรวจดูหมดแล้วนะครับส่วนไอ้ของพวกนี้นะผมได้มาพี่เอ็กพีที่ขุดเพชรอะไรพวกเนี้ยคือผมมาเล่นนอกรอบเว้ยที่ผมหายไปนานเนี่ยคือผมมาเล่นนอกรอบนะครับคือผมติดไมค์ครับมากๆนะครับผมแบบผมมาเล่นรอบนอกจนแบบของฟูอ่ะคือแบบตอนนี้คือพร้อมฆ่ามังกรแล้วนะผมแต่ว่าตัวนี้อยู่ใน EP ที่เท่าไหร่วะ ไม่รู้จำไม่ได้ค่อยไปดูในคลิปแล้วกันนะโอเคนะผมก็มันคลิป2คลิปก่อนผมพูดเอาไว้ว่าผมจะมาหาพีระมิดนะครับแล้วผมก็ได้มาแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคก็ใช่ได้เนี่ยผมเราลงไปแบบนี้โอเคต้องพยายามแบบเหยียบโดนปุ่มนี้นะไม่งั้นมันจะตุ้มแทบนะโอเคมาดูของก่อนครับรู้สึกว่าจะเป็นสมุดเอนชานะครับมีชิวทัดนะครับก็คืออ่อนโยนแล้วก็มีเฟรมก็คือธนูนะครับเอาไว้เอนชาธนูเป็นธนูไฟนะครับแล้วก็มีแบนออฟอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรก็ช่างมันเถอะเนื้อซอมบี้ก็เก็บมาไม่เป็นไรเป็นเหยียบผมไม่เอาโอเคนะครับผมจะเอาดินปืนนะแล้วก็กระดูกนะครับเอามาเลี้ยงสุนัขของผมนะครับผมเนื้อซอมบี้ผมไม่เอาดีกว่าโอเคนะก็รู้สึกจะมีพวกนี้อยู่แล้วนะผมแล้วก็กระดูกนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็อันเบเกอรี่นะครับเอามาเอนชาร์ตกับที่ขุดเพชรก็ได้นะผมโอเคใหญ่เป็นมุมนะเอามาไว้ใช้ทำธนูระเบียดตกปลานะผมโอเคใหญ่เป็นมุมนะใหญ่เป็นมุมเยี่ยงกิ้งแต่มุมไม่น่าจะได้ใช้นะเพราะว่าผมไม่น่าจะได้เอ็นชาร์ตอะไรอันนี้ก็อะไรสักอย่างเก็บไปโอเคนะครับอันนี้ก็มีอันอีกแล้วโอ้โหอันเยี่ยงกิ้งโอ้แล้วก็มีเกาะม้าด้วยนะโอเคแล้วก็ของเล็กน้อยรู้สึกว่าจะไม่มีเพชรเลยนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรไม่มีเพชรก็ไม่ได้ว่ากันนี่แค่พงเอาละเราขึ้นเลยดีกว่านะโอ้ใช่แล้วก็TNT เอา TNT มาด้วยมาส่วนหีบก็ไม่ต้องการนะพอดีของผมฟูแล้วเดี๋ยวผมพากลับไปดูบ้านของผมนะครับของแบบโคตรเยอะบอกตรงแล้วด้านล่างบ้านของผมเนี่ยคือแบบผมอยากให้ทุกคนได้เห็นมากนะคือแบบผมทำเป็นเหมืองแบบโคตรลึกไว้นะผมแบบเป็นเหมืองแบบขุดไปเป็นช้างเลยขุดไปแบบโคตรเยอะนะผมแบบผมใช้เวลาขุดอยู่แบบนานมากนะผมก็โอ้โหนะสนุกกว่าเกมหมดหนึ่งได้ไงวะก็ไม่รู้แหละทุกคนต้องลองมาสัมผัสเองนะผมแบบคือมันสนุกมากนะสำหรับMinecraftผมยกให้เป็นเกมแบบที่ผมชอบที่สุดเลยนะสำหรับMinecraftแล้วก็ด้านข้างจะมีกองโจรนะผมแล้วก็กับหมู่บ้านที่ผมเคยบอกเอาไว้นะก็ผมอาจจะอัดนานไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่โทรศัพท์ผมมันน้อยแล้วนะเหลืออยู่ประมาณ9จิกไงแล้วผมแบบ9จิกนี่ไม่ใช่9จิกดิประมาณ6จิกนะผมแล้วหลายคนคิดว่าเฮ้ยพี่6จิกมันเยอะจะตายโอ้โหแต่ว่าผมปรับความคมชัดสูงไงผมปรับความคมชัดแบบระดับแบบชัดแบบพี่เหี้ยชัดแบบชัดเกินอ่ะนะครับผมก็ประมาณนั่นแหละนะก็เอาไว้สำหรับคนที่ดูในคอมก็จะได้ดูด้วยไงนะครับผมซึ่งว่าในหมู่บ้านนี้นะก็จะมีมันฝรั่งนะครับแต่ผมไม่เอาอ่ะเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโอเคผมว่าผมไปนอนก่อนดีกว่าได้ยินเสียงใครเคาะประตูบ้าน NPC เลยปะช่างมาเถอะเอาถ้าลุงนอนก่อนแล้วกันโอเคนะผมนะครับโอเคเช้าแล้วอย่างนั้นเลยอันนี้ผมก็เตรียมของมาสำหรับการเอาชีวิตรอดให้แบบเต็มที่เลยนะผมของอาหารนี่แบบโอ้โหเรียบร้อยนะโอ้ You're the last one complete the mission โอเคครับแล้วผมก็ได้เรียนรู้อีกอย่างนึงนะครับก็คือMinecraft PE นั้นนะครับหมดของ Minecraft PE เนี่ยจะพูดยังไงดีวะคือมันสามารถใส่ชุดเกาะไซตามะได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องย้อมสีนั่นเองนะครับเห็นไหมมันใส่ได้โดยที่ไม่ต้องย้อมสีนะครับมันไม่เหมือนกับแบบไม่เหมือนกับ Minecraft Java นะถ้าเป็น Minecraft Java มันต้องย้อมสีแต่อันนี้เขาน่าจะลืมใส่หรือว่ามันอาจจะบั๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ใช้บั๊กเป็นประโยชน์นะเอาละอันนี้ก็จะมีขนมปังนะครับผมโอเคเก็บมาหน่อยแล้วก็สมุดก็ไม่เอาอะปกติผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเอาละผมจะลงไปยังไงไม่ให้เจ็บ
เออสมบัติหมู่บ้านให้เสร็จก่อนไปทีละอย่างนะผมไปทีละอย่างมันจะได้เสร็จไวนี่ครับเอ้ยเฮ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 ้ยโอเคนะครับมาดูกันนะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรนี่แล้วจะเป็นแผนที่นะผมใช้ไม่เปลี่ยนนะกูใช้ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งอันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันนี่ว่าโอเคโอ้รู้สึกว่าจะมีต้นกระบองเพชรแล้วก็มีอะไรพวกนี้เลยกระบองเพชรผมจะเอาไปทำฟาร์มนี่นะไปทำฟาร์มเลเวลแต่ไม่ดีกว่านะเหล็กมานะครับผมเอาละมาดูได้บ้านหลังนี้มีอะไรบ้างมันมีหาเลยโอเคตามหาบ้านที่มันมีกล่องก่อนดีกว่านะครับผมเอาละลุงในนี้มีอะไรรู้สึกว่าจะเป็นคนขายชุดเกราะป่ะโอ้โหโอ้โหเอาหนัง6มาแลกเอเมอรัล1และเอาเอเมอรัล7มาแลกชุดเกราะอัจฉริยะช่างแม่งก็ไม่เอาโอเคโอ้โหผมว่าทำแล้วก็ย้อมสีเองดีกว่าแต่ช่างมันเถอะโอเคอันนี้ขายอะไรวะขนมปังอย่างงั้นหรือไม่เอาหรอกเอาละคือผมจะเอาระฆังไปด้วยดีกว่านะเดี๋ยวระฆังอยู่บ้านผมก็มีอยู่แล้วนี่วะก็วิ่ง วิ่งเข้าบ้านโอเคนะครับมีบ้านหลังไหนที่มีของบ้างวะมีเตียงแล้วก็ไอ้พวกนี้นะหมู่บ้านทะเลทรายทำไมมันดูงกยังวะของในกล่องก็ไม่มีอะไรเลยแม่ตายซิทีนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วโอเคนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ก็มีแค่ลุงโง่ๆคนหนึ่งที่ขายชุดเกราะอีกแล้วโอเคไปดูทางนู้นกันดีกว่านะครับก็ไม่เอาด้วยเพราะพื้นที่มันก็พอๆกับกล่องแหละส่วนอาหารใช่อาหารผมเอาอาหารไปด้วยโอเคครับเอาเดี๋ยวเราป้นไปป้นอาหารไปด้วยนะผมทิ้งไปไม่ได้จ้าเนี่ยโอเคมาอันนี้เฮ้ยมีเตาหลอมเอาไปด้วยเอาไปด้วยโอเคนะครับเผื่อได้ใช้นะครับไม่ใช่อะไรมาสลับกับอะไรดีว่าสลับกับขนมปังนะพันไปไม่ได้ใช้อยู่แล้วอาหารก็มีเยอะอยู่แล้วนานผักแม่งเตรียมข้างบ้านเลยเอ้ยนะครับผมขอแพ้สำหรับคำหยาบด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบนะก็ผมก็พูดให้มันแบบดูสนุกเฉยๆแหละก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะน้องชายโชว์โอเคมีอะไรเกี่ยวโอเคเราอาหารไปด้วยนะครับขนมปังเราไม่เอาเราเอาฟางไปทำขนมปังเองนะคุ้มกว่าร้านเท่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับไอ้ฮูเนี่ยมันสามารถขุดฟางได้ไวนะผมพวกใบไม้ก็ขุดไวเหมือนกันนะไม่มีหาอะไรเลยนะไม่มีหาอะไรเลยจริงๆนะโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับผมสัตว์หมู่บ้านแห่งนี้นะใช่ไหมลุงนั่นไงไม่มีอะไรเลยนะครับผมเราไปหาหมู่บ้านไม่ใช่ทีเราไปหากองโจรกันดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะเข้ากองโจรเราก็ต้องใส่ชุดเกราะให้มันเตรียมยศกอดนั่นเองนะครับน้องๆโอเคเราไปดูกันดีกว่านะว่ามันจะมีอะไรบ้างสำหรับกองโจรของเรานะผมป่ะเดี๋ยวผมใส่ชุดเกราะก่อนดีกว่ามันจะได้แบบเขาเรียกว่าอึดทนนานนะโอเคป่ะ let's go ปรับเป็นโหมดดอมมอลด้วยเอาไว้ต่อยพื้นให้มันกระเด็นตุ้มตามสบายนะครับผมป่ะนี่ที่ว่าเป็นโต๊ะคราฟต์นะครับปกติผมไม่เอาชีวิตรอดผมไม่เคยมาหากองโจรอะไรแบบนี้เลยนะคือเวลาไปเห็นกองโจรที่ปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าไปหากองโจรนะครับในหมดเอาชีวิตรอดนะเพราะว่ามันน่ารำคาญไอตัวยิงธนูเนี่ยเออเฮ้ยแล้วปรับไปหมดโอเคโอเคนะครับผมข้างๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมได้ยินว่ามันจะมีไอ้นี่ไอรอนโกเลมด้วยแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะไอบ้านไอรอนโกเลมอ๋อนี่ไงโอเคนะรู้สึกว่าไม่มีอารมณ์โกเลมซะด้วยทำเพื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรนี่คือเจ้าของเกมเขาต้องการอะไรจากผมวะช่างมันเถอะไปทางเข้าดีๆมีให้กูเข้าโอ้อยู่ไหนวะทางเข้านี่ไงสวัสดีครับต้อนรับคนหรือเปล่าครับยาไอ้เหี้ยอะไรวะจากไหนวะเฮ้ยอย่าเอาชนะสายตามะของเราได้อย่างงั้นเลย
โอเคด้านบนมีอะไรมีหีบนะครับผมอันด้านบนนี้ไม่มีตัวหาอะไรเกิดด้วยโอเครูดละเอียเหยียบธนูไม่เอาฟังข้าวไม้โหไม้เยอะจริงๆแต่กูไม่เอาไม่มีอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตกูเลยรู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรนับสำหรับกองโจรพีระมิดแล้วก็หมู่บ้านนะรู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่โง่ๆเอาไว้ให้เรามาสำรวจเล่นๆเฉยๆนะ nice. โอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีหาอะไรมากนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูบ้านผมแล้วกันนะคลิปนี้ก็อย่างที่บอกครับผมอัดนานไม่ได้ก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าผมหายไปนานๆก็อันที่จริงผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกนะพอดีว่าแบบเขาเรียกว่ามันขึ้นเน็ตผมก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็แบบมันก็มีงานอะไรเยอะแยะมากมายนะช่องของการผมก็ไม่ได้อะไรมากนะผมรู้สึกว่าผมติดสถานะแล้วผมเข้ามาในหมู่บ้านว่ะประกาศสงครามอย่างนั้นเลยคิดจะสู้กันสินะได้เลยกูหนีละไอ้เหี้ย